ดดีค่ะวันนี้นะคะยะจะมารีวิวเครื่องม้วนผมอัตโนมัติแบบใหม่ซึ่งบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ใหม่เท่าไหร่แต่ทีเนี้ยมันมีเจนแรกมาแล้วซึ่งหลายคนรู้จักอยู่แล้วเด้อของ Vivid and Vogue นะคะซึ่งบอกเลยว่าแบรนด์นี้ดังมากแล้วก็คนรีวิวเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้เขามีเป็นเจน2ออกมาแย่ก็เลยได้สอยมานั่นเองนะจ๊ะเจน2หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมากคือแบบของมันต้องมีเข้าใจป่ะที่ตัวแกนทำความร้อนของเขาจะมีตัววิงวิงอ่ะโอเครูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะสำคัญที่การใช้งานเป็นยังไงบ้างแต่แย่ว่าตัวใหม่เนี่ยใช้งานง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะระบบหมุนอัตโนมัติถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยเราต้องกดปุ่มค้างไว้เพื่อให้น้องเขาหมุนแต่ว่ารุ่นใหม่กดทีเดียวไม่ต้องกดค้างเลยน้องเขาก็หมุนให้เองเลยจ้าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนว่าเจน2เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้ยกล่องก็คือสวยมากดูสิกล่องสวยมากVivid and Vogue Multifunctionกล่องเปล่าบ้างเดี๋ยวเตรียมไว้เตรียมไว้นี่เครื่องม้วนผมนะคะแล้วก็ทิ้งงอกขึ้นมาหวีนั่นเองก็คือสามารถที่จะเอาหวีเนี่ยเสียบใส่แกนแล้วก็หวีผมได้เลยซึ่งบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ผมอยากโซมันจะทำให้ผมของเราเนี่ยโล่งสวยแล้วก็สามารถที่จะเคิร์ลตรงช่วงปลายได้ด้วยนะคะมีคู่มือภาษาไทยอุ้ยอ้าวเจอกิ๊กเหมือนเจอสมบัติปักเป็ดทอดของเราด้านนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยหมดเลยรายละเอียดเยอะมากแล้วก็เหมือนเขาจะมีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะไปอ่านเอาเองในนี้ต่อมาข้างๆมีหวีแอบซ่อนอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความที่แย่เนี่ยมีถึง2ชิ้นด้วยกันบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีการแจกเกิดขึ้นแน่นอนจะเป็นสีขาวชมพูแบบนี้เพอร์เพิลน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยก็คือจะเป็นสีชมพูทั้งชิ้นเลยนะคะแต่ว่าปุ่มกดเนี่ยจะเป็นโรสโกลด์บอกเลยว่าสวยมากวางไว้แล้วสามารถที่จะเป็นเครื่องประดับบ้านได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันใหม่ก็คือฟังก์ชันนี้นั่นเองเวลาที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราก็หันให้ถูกด้านก่อนถ้าอย่างนี้คือผิดใส่ไม่ได้ อย่างนี้ถึงจะถูกครึ๊บแปลว่าแน่นแล้วเรียบร้อยถ้ามันไม่ดังครึ๊บแปลว่ายังไม่แน่นต่อมาเราก็ทำการเปิดเครื่องซึ่งเครื่องนี้นะคะก็เปิดได้3องศาบอกเลยว่าแกนเย็นเฉียบเย็นเฉียบ3ระดับองศานะคะเนี่ยเป็น160องศา180องศาแล้วก็200องศาเซลเซียสแน่นอนว่าระดับแย้ต้องเป็น200องศาเซลเซียสเท่านั้นคือแย้เลือกที่200องศาไปเลยเพราะว่าเขาเคลือบพิงค์ทัวร์มาลีนใช้แล้วผมไม่ค่อยแห้งเสียเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยไฟที่กระพริบอยู่มันก็จะอยู่นิ่งๆก็แปลว่าเครื่องร้อนพร้อมใช้งานแล้วนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยร้อนไวมากบอกเลยดูสิเห็นไหมเจ้าไฟที่กระพริบอยู่คือตอนนี้นิ่งไปแล้วจ้าโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มการใช้งานกันก่อนเลยนะสำหรับฟังก์ชันนี้หวีผมด้วยความอุ่นมันจะทำให้ผมที่เราหวีจากอยากโศกแล้วกลายเป็นผมตรงสลวยเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นวันไหนที่เราต้องการแบบผมตรงธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็ใช้เจ้านี้ในการหวีผมได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยจะร้อนมือหรือเปล่าหวีเนี่ยช่วยกันความร้อนไม่ให้มาโดนมือเราแน่นอนเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเคิร์ลตรงปลายมุมเข้าหน้าเห็นไหมเป็นทรงขึ้นเยอะเลยดังนั้นมันเหมาะกับเด็กมัธยมที่แบบผมเป็นเป็ดตอนเช้าอะที่แบบว่าอาจารย์เขาบังคับให้เราไว้ผมทรงติ่งหูเงี้ยหรือใครต้องการตรงเฉยๆหวีตรงไปตามปกตินะคะโอ้โหผมตรงเวอร์ผมมันก็จะมีความตรงขึ้นนะคะเดียวกันคือมันไม่ได้ทำร้ายผมเพราะว่ามันแค่พออุ่นๆเฉยๆและอีกฟังก์ชันที่แอปโปรดปรานมากๆนั่นก็คือดึงเจ้าหวีน้อยออกเองเด็กคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มบอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ใช้เครื่องมุนผมไม่เป็นด้วยเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากเห็นป่ะแล้วมันจะมีปุ่มหมุน2อันถ้าเราหมุนอย่างนี้ไว้ฝั่งขวามือเนี่ยมันคือการม้วนเข้าแล้วก็เวลาที่เรากดหยุดก็คือสามารถกดปุ่มเดิมได้เลยเริ่มกันเลยปกติเครื่องม้วนผมที่เราต้องหมุนเองเนี่ยเราต้องเริ่มจากปลายแต่อันเนี้ยเราจะเริ่มจากโคนมาดูความ2 in 1ของนางกันคือนอกจากจะทำผมตรงมุมปลายได้แล้วเนี่ยยังจะม้วนหลอดให้เราออโต้ด้วยแล้วผมของเรามันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องเองระหว่างนี้เราจะหยุดก็ได้แล้วเมื่อกี้ที่มันมีเสียงปิ๊บปิ๊บนี่โอ้โหมากพอดีเลยว่ะคือเสียงบิ๊บอย่างเงี้ยมันคือเสียงที่บ่งบอกว่าโอเคผมของเราสุกแล้วใช้ได้พร้อมเสิร์ฟคือผมของเราเนี่ยเราเซ็ตตัวแล้วอยู่ทรงแล้วเรียบร้อยคุณสามารถที่จะดึงออกแบบนี้ได้เลยโอ้โหไหนมีน้ำไม่จะดูดอยู่ทรงมากจริงๆแล้วแย่รู้สึกอย่างนึงว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมันไม่ค่อยทำลายเส้นผมของเราเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมนะอันไหนที่มันแบบว่ายังอยู่ข้างนอกอ่ะเราก็แค่ยาดัดเข้าไปแล้วมันก็หมุนของมันเองแต่ถ้าเรารู้สึกโอเคแล้วเราหยุดหมุนก่อนรอให้มันมีเสียงดังปี๊บปี๊บก็ได้แล้วเราก็อย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะคะ
ไอ้ก้อนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นิกไว้ข้างบนหน่อยเฮ้ยแต่คือมันง่ายจริงเว้ยบางทีย้ายเห็นรีวิวเจนแรกอ่ะเขาอาจจะทำผิดมันเลยดูแบบว่างงๆนะแต่ว่าอันนี้คือวิธีที่ถูกก็คือทำเหมือนคนแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแค่ใส่ๆเข้าไปอะไรแล้วมันก็จะมวนเข้าไปเองแต่มีข้อแม้คือเราอย่าไปทำตรงปลายผมมันจะหลุดเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวิธีที่ผิดคืออะไรเราจะหมุนตลอดไปเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าเราอยากให้มอเตอร์ทำงานหนักก็เชิญปึ้งเห็นป่ะแต่ถ้าหมุนตลอดไปมันก็สนุกดีอ่ะเพื่อมีการเคลื่อนไหวกับเส้นผมของเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูวิธีที่ผิดอันนี้คือสำหรับคนที่แบบเอ้ยยังไงเห็นป่ะมันหลุดถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีแล้วรู้ไปแล้วนี่เลยไปตรงโคนมันเห็นไหมมันง่ายมากอ่ะแค่เรารู้ไต่มันแค่ตรงเนี้ยเท่านั้นเองอ่ะคิดถูกมากที่ได้ซื้อเจน2มาใช้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นเกลียวสุดฤทธิ์บอกเลยว่ายิ่งใกล้โคนยิ่งดีผมยาวแย้เนี่ยครบและเรียบร้อยฝั่งนึงเดี๋ยวจะลองทำผมสั้นให้ดูว่าสาวๆผมสั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เจ้าวิวิทแอนด์เวิร์กได้นะจ๊ะไอ้ยะเห็นไหมสวยป้าเป็นลงเป็นลอนเลยนี่ขนาดแย้ไม่ได้เป็นคนที่ผมยาวแบบสุดจัดประหลัดขิกนะก็ยังแบบดูสวยอ่ะสะพรึงเดี๋ยวจะไม่ใส่สเปรย์ให้ดูจะได้รู้ว่ามันอยู่ทรงได้นานแค่ไหนเขาบอกว่าของ Vivid and Vogue อ่ะถ้าไม่มีสัญลักษณ์นี้โลโก้นี้นะ Vivid and Vogue คือมันจะมีของปลอมด้วยเอาตรงๆเพราะว่าในเมื่อของมันขายดีมากเนี่ยมันก็จะมีเหมือนของก๊อปออกมาดังนั้นให้เรานึกไว้อย่างเลยว่าถ้าเราสั่งซื้อ Vivid and Vogue แล้วมันไม่ได้มาเป็นกล่องแบบนี้ให้สันนิษฐานเลยว่าของปลอมแน่ๆบอกเลยว่าอาจจะไม่อยู่ทรงหรืออาจจะระเบิดคามือเราก็ได้นะมาเรามาเล่นผมสั้นกันดีกว่าผมสั้นเนี่ยหลักการเดียวกับผมยาวถ้าสมมุติว่าบางพรรคพวกเนี่ยไม่อยากจะอยู่ด้วยในช่อไม่ต้องไปฝืนเขานะคะปล่อยเขาไปเขาบอกเลยว่าผมสั้นเนี่ยจะแอบยากกว่าผมยาวนี่ผมสั้นก็เป็นเกลียวได้นะจ๊ะเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวมาส่งดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวยาจะหยุดพักแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะได้ดูกันว่าลอนสวยๆแบบนี้มันจะคลายเกลียวหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอทำฝั่งนี้เสร็จก่อนรู้เรื่องผมสั้นมันจะแอบยากกว่าคอร์ลได้อีกแล้วก็ข้อดีอีกอย่างมากๆเลยก็คือผมมันไม่พันกันอะแล้วมันไม่โดนดูดโดนดึงเอาง่ายๆว่าอันตรายหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นคือน้อยมากเรียกว่าเด็กก็เล่นได้นะจริงๆแต่ไม่ใช่เด็ก2ขวบนะ เด็กอายุแบบ10ขวบอะไรงี้แล้วอยากสวยเหมือนพี่แย้อะไรงี้เล่นได้เด้อแล้วก็สมมติว่าถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเครื่องมันจะปิดให้ออโต้นะโอเคป่ะโอเคเห็นมั้ยเวอร์วังมากสวยครั้งเดียวยืนคนเดียวอยู่ทรงเวอร์ถึงได้บอกว่าควรที่จะซื้อของจริงเท่านั้นนะอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นฟินิชลุคสวยๆนะแล้วได้ยินมาว่ารุ่นนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยรีบตำด่วนขอสรุปเลยเครื่องนี้ทำผมง่ายมากถ้าเราทำถูกต้องดูตามที่แย้ทำเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้หญิงผมยาวคือโคตรง่ายแต่ชอบความวางมั่วได้อะวางมั่วปึ้งปึ้งสะพักเข้ามาเองจ้าเข้าใจว่าคือแบบไม่ต้องคิดมากอะวันเมาเมาไม่มีสติอย่างเงี้ยก็ทำไปเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยมากคืออันนี้คือเพิ่งทำอันนี้ทำก่อนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ทรงมากรู้สึกเลิฟแล้วก็ใช้บ่อยมากโอเคดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะก็ลองไปหาซื้อดูที่ไหนวะที่ไหนวะเห็นขายในเน็ตค่อนข้างเยอะนะใน IG Facebook อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูได้เลยนะอ่ะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยายก็ต้องขอลาไปก่อนก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการทำผมค่ะบ๊ายบาย